อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องแซมฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจจริงปลาไม่กินเยื่อเฮ้ยน่ะนั่นมันหรือว่าคนกำลังจมน้ำนะจะใจเย็นๆนะครับคุณผมกำลังเข้าไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละรีบจับมือผมไว้เร็วครับผมเป็นคนดีครับผมกำลังช่วยคุณเร็วๆครับผมมาช่วยแล้วครับใจเย็นๆนะครับจับมือผมไว้เร็วๆครับเดี๋ยวไอโฟน14กูไอ้สัตว์ยังผ่อนไม่หมดช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยตะกิ้วแดกขาช่วยด้วยช่วยด้วยชีวิตก็เหมือนการจมน้ำยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งจมลงเท่านั้นคนกดไลค์โคตรเยอะสวัสดีครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้มาพูดคุยกับคนที่ดูช่องแต้มเซ็นเท่าไหร่เลยก็วันนี้จะมีการมาพูดคุยอัปเดตอะไรกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็มีคนคอมเมนต์บ่อยๆนะครับว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยลงคลิปเลยแบบว่าลงคลิปน้อยกว่าปกติบางคนก็บอกว่าผมหมดมุกหมดไอเดียบ้างแหละก็ต้องบอกว่าจริงครับช่วงนี้ก็เลยใช้เวลาว่างในการเสพอะไรสักอย่างบ่อยพอสมควรครับไปถึงเสพหนังเสพการ์ตูนอะไรพวกนี้นะครับแบบหาไอเดียใหม่ๆเข้าสมองบ้างคือนั่งอยู่แต่หน้าคอมทั้งวันมันก็ต้องมีตันกันบ้างนะสมองคนนะแม่งมีแค่ 84,000 เซลล์เองนะเว้ยก็เลยเหมือนถือโอกาสได้พักสมองพักมือจากการวาดรูปไปบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็ไม่หยุดที่จะแบบพยายามคิดคลิปใหม่ๆนะบวกกับช่วงนี้เหมือนคนกำลังเริ่มสนใจกับพวกคลิปสั้นน่ะวิดีโอสั้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากผมก็เลยเริ่มมีการแบบทำการ์ตูนสั้นลงช่องแต้มเซนบ้างช่วงนี้ถ้าเกิดคนสังเกตอะนะก็ตอนนี้ทางแต้มเซนก็จะมีการ์ตูนสั้นเพิ่มเข้ามาแบบเอาไว้ดูระหว่างรอคลิปยาวอะครับก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะลงคลิปเป็นปกติแหละครับพวกคลิปยาวอะไรเงี้ยเพราะว่าเริ่มมีไอเดียในการทำคลิปที่ผมจดไว้แบบเยอะมากพอแล้วแล้วก็ตอนนี้ทางผมกำลังคิดบทการ์ตูนซีรีส์ยาวเรื่องนึงอยู่แบบ1เรื่องมีหลายๆตอนเนี่ย10ตอน20ตอนอะไรก็ว่าไปอยู่ที่แบบทำออกมาแล้วคนจะชอบแค่ไหนก็ถ้าเกิดคนชอบก็คงทำยาวๆยาวๆซึ่งก็รอดูกันได้เลยคิดว่าการ์ตูนซีรีส์ยาวเรื่องนี้น่าจะคลอดภายในปีนี้แหละครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็แล้วแต่ทุกการกดของคุณมันคือหนึ่งกำลังใจของเราจริงๆครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติ Facebook หรือ YouTube มันไม่แจ้งเตือนว่าเราลงคลิปใหม่ใช่ป่ะเราก็สามารถกดมาดูที่ช่องแต้มเซ็นได้เลยครับแบบพิมพ์ TAMZEN เนี่ยทุกอาทิตย์ละ1ครั้งพอทุกวันเสาร์ก็ได้อันวันเสาร์ปุ๊บกดมาที่ช่องเราทีนึงมีการ์ตูนให้คุณดูแน่นอนอ่ะมั้ง แต่ถ้าไม่มีก็แสดงว่าผมเหนื่อยแล้วหรือว่าผมก็หมดไอเดียหรืออยากจะพักอะไรก็ว่าไปหรือใครที่เพิ่งมาติดตามก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆเราได้นะครับเพราะมีลงไว้แบบเป็น100ตอนจะกินข้าวเข้าห้องน้ำก่อนนอนทำอะไรก็ได้ก็คิดซะว่าไม่รู้จะดูอะไรก็มาดูการ์ตูนเราก็ได้เพราะว่าเราอยากให้คุณดูจริงๆ พูดอะไรไปละสวัสดีครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่วันหลัง